12สิทธิ์เจ๊แฉวเจอกับเจ้าเสน่หาต่อเลิศนำชัยแต่ก่อนหน้านั้นเราได้รับเกียรติจากคุณสายันแจ้งสุวรรณนะครับท่านเป็นตัวแทนของนายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมามอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่นี่ก็เป็นตัวแทนของท่านนายกที่จะเป็นประธานจัดการแข่งขันมหากรรมมวยไทยโลกต้านภัยยาเสพติดนะครับวันที่10กุมภาพันธ์นี้ที่ควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับผมสำหรับคู่นี้ครับบุรีรัมย์เจอโคราชครับเคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งนนทรายบอกว่ายังไงฝ่ายแดงแพ้น็อกยกที่3นะครับน็อกเลยเหรอโดนน็อกครับยก2ได้นับก่อนนะครับอ้าวแล้วก็มาสวนหมัดกันนี่ปรากฏว่าฝ่ายแดงลงไปตีลังกาเลยนะครับน้ำลงเวทีครับนานหรือยังเมื่อไฟล่าสุดนี่นะครับต่อยที่ปักตรงชัยอัศวินดำวันนี้แค่คู่แรกคนยังไม่เต็มแต่เก็บได้3ล้านเลยนะค่าผ่านประตูเหรอไม่ใช่สิบนเวทีใช่ไหมบนเวที2ล้านที่มุมอีกล้านหนึ่งใส่โยกตัวจริงมาด้วยลูกมาเป็นพี่เลี้ยงให้ไอ้จิ้มมาแล้วครับจิ้มก็มาเหรอมาสิลีลาเชิงชกเหมือนกันหมดเลยได้ข่าวบ้านเดียวกันกับสายโยกก๊อปปี้กันมาเลยก๊อปปี้เลยสีแดงนี่มาจากนางรองบุรีรัมย์ครับส่วนน้ำเงินสำเนาถูกต้องเลยครับเด็กโคราชสายโยกสองสายโยกน้อยนะอยู่เมืองการแต่นี่สายโยกสองนะอยู่บุรีรัมย์สายโยกน้ำตกกันเลยน้อยขอบคุณทาทานะครับผู้นำยานยนต์ประหยัดพลังงานขอบคุณคุณพิชัยกินดีที่สงวนหรือเจ้าจับตราแปลงทุกวันคู่น้ำดื่มดิเจนซี่กุ้งหลวงคาร์ดิสตาสกัดจากธรรมชาติ 100% จะมองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาคิดจะตกแต่งพื้นและผนังทุกส่วนที่ต้องไปที่ตลาดนั้นแกเบื้องไดนาสตี้ไทยท็อปคู่นี้อ่ะ30ยังแจ๋วด้วยกันเลยนะครับแดง31ครับน้ำเงิน33ครับยังแค่นี้เองเกษตรยังไม่ถึงหลักสี่ไม่ถึงหลักสี่อยู่แถวๆเกษตรครับสยามปิ่นสินชัยการันตีครับว่ามันแน่นอนครับคู่นี้มวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่เลยมวยซ้ายนี่จะหมัดหนักฮะใจเย็นๆเดี๋ยวรอกระเบื้องตาเพชรก่อนแปรร้อนคู่ตาเพชรแน่ก่อนเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสู้สำเร็จท่าทางจะหนักนะหนักมากนะมวยซ้ายไม่ต้องห่วงครับพวกเขาทรายไงถนัดซ้ายนี่หนักตายทะลวงไส้พูดถึงเพชรบูรณ์เดี๋ยวจะมีงานที่เพชรบูรณ์มาแจ้งให้ทราบอำเภอศรีเทพท่านนายกเฉลียงตะกุดตะกุดสงท่านจัดงานโดดแล้วแกว่งครับกลัวที่ไหนเล่าไซโยกลัวที่ไหนอ้าวโอ้เฮ้ยหมัดซ้ายหนักจริงนะเอาละหมัดซ้ายหนักจริงนะแรกเลยครับไม่หมัดจริงนะแม่หมัดโอ้เอาครับสอกกลับครับเมื่อกี้นี่จะปิดที่ทำการยกหนึ่งเลยหรือเปล่าโอ้ใจเย็นใจเย็นรอพี่กุยก่อนโอ้เป็นแฟนตะลึงทั้งเวทีเลยครับโอ้โหครับเขามีเก้าอี้ให้นั่งนะฮะรอบสนามตอนนี้ยืนหมดแล้วยืนหมดแล้วยืนนั่งไม่ได้ครับแบบนี้โอ้โหมันมากไม่ดีใช่ไหมพี่ฮะใครรับปากว่าจะชกครับยกคู่แรกมันจะละไม่ได้รับปากนะพลเปย์อย่าอยู่ห่างนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับพลเปย์หมดยอดที่หนึ่งเดี๋ยวพบคุณครับแล้วไปพบปิยะกันนนลายขอบคุณครับคุณเดชแดงครับวันที่4กุมภาครับศึกดาวรุ่งดอกฝ้ายบานที่เมืองเลยครับนักสนามมวยชั่วคราวหน้าสนามกลางจังหวัดเลยเริ่มตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปประกอบผู้บวยเดือช่างแข็งอบจเลยและสอทอตุ๋ยเรด้าภูกระดึงอาจารย์แดงยุทธชัยและสอทอทองอินภูกระดึงคุณวัดขนส่งสนับสนุนโดยท่านชูศักดิ์บัวรพานายกสมาคมกีฬาจังหวัดเลยครับต้นยกสองนี่ก็ต้องขอบคุณยาแก้น้ำดำตราเสือดาวน้ำมันเครื่องใดเกี่ยวแม่ตราภูเขาคุณแจ็คเดี๋ยวสมุนไพรก่อนทำไมล่ะข้างบนหยุดแล้วโอ้ล้มได้เลยนะนับเลยล้มได้ก่อนลุกได้ครับโอ้โหเคยท้อแต่ไม่เคยถอยครับใจโยกได้ใจเย็นได้ใจเย็นได้อย่าเพิ่งใจโยกครับไปอย่าเพิ่งไปโอ้โหโอ้โหบัดนี้อย่างไรครับปิดที่ทำการถาวรเลยครับดูแววตาครับยังมองโลกแคบอยู่เลยครับแปรรอนทู่ตราเพชรชี้ว่าน้ำเงินโอ้โหดูเหมือนอ่านหนังสือกลับหัวแล้วครับแกว่งโอ้โหดูครับต้องดูภาพช้าต้องดูภาพช้าว่าความช้าย่อมทำให้เห็นชัดเดี๋ยวดูโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเข้าปลายเตะซ้ายจังหวะที่กาตกพอดีซ้ายปังนี่ครับโอ้ยต่อยเขาเราโดนโอ้ปากเกียวเลยครับตอนขนาดแบบนี้ปากเกียวเลยโอ้โหจังหวะสวนกันครับแต่น้ำเงินถูกแม่นกว่าครับ
แล้วครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่อ